เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของทะเบียนพาณิชย์กันนะครับในคลิปก่อนๆเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าการประกอบพาณิชย์กิจใดบ้างที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และในเรื่องของบทกำหนดโทษและระยะเวลาต่างๆในการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ในประเภทต่างๆเนี่ยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่บ้างนะครับสําหรับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยนะครับการ ขอดาเนินการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีจดใหม่นะครับจะเสียค่าธรรมเนียม50บาท 2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนครั้งละ20บบาทนะครับตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่เราได้จดทะเบียนไว้นะครับว่าเรามีการขายสินค้าประเภทใดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายการเนี่ย ก็จะต้องไปจดแจ้งใหม่ด้วยนะครับ 3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจนะครับท้าเลิกประกอบกิจการก็จะต้องไปแจ้งด้วยนะครับโดยเสียค่าธรรมเนียม20บาท 4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับละ30บาทตรงนี้กรณีที่เราทําใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายเนี่ยสามารถให้เขาออกใบแทนได้นะครับโดยเสียค่าธรรมเนียม30บาท 5. การขอตรวจ เอกสารของผู้ประกอบพาณิชย์กิจลายหนึ่งครั้งละ2ี่สิบบาทนะครับตรงนี้เป็นการขอตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบธเบียนพาณิชย์นะครับก็เสียค่าธรรมเนียมย0ิบาทหขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชย์รกิจฉบับละ30บาทหนึ่งคขอคิดเป็นหนึ่งฉบับนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะขอคัดสำเนาได้ด้วยนะครับ ครับและนี่ก็คือในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสําหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ